ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะคะบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422-1606 หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นนะโทรเข้ามาที่02ค่ะ4960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเป้าหมายของตัวเองนะคะวันนี้ต้องพยายามอดทนให้มากขึ้นส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือสักหน่อยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะมีเรื่องงานระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีต้องรู้จักควบคุมนะคะโดยเฉพาะเวลามีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่ากับบริวารเองก็ตามเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักการวางแผนให้ดีวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะคะเรื่องของหนี้สินเรื่องของการจัดสรรปันส่วนจำเป็นมากนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดแล้วคิดที่จะมีคู่พักเอาไว้ก่อนจะดีกว่าวันนี้ไม่ควรจะเสี่ยงเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่ควรให้ใครดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์แทนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองบางครั้งก็ไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเองก็ตามส่วนเรื่องหัวใจนะคนที่มีคู่แต่ยังไม่มีความพร้อมระวังเรื่องของการมีบุตรด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องงานต้องหนักแน่นอดทนให้มากนะคะวันนี้อาจจะมีการได้รับคำตำหนิติเตียนนะหรือว่าวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจสักเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นติดขัดหรือจะเป็นลูกหนี้เองก็ตามนะให้เน้นเรื่องของการเจรจาการต่อรองเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะคะอย่าเริ่มต้นแล้วขาดหายไปเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเตรียมแผนสำรองให้ดีค่ะวันนี้มีโอกาสต้องยุติหรือว่าล้มเลิกในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จังหวะแล้วก็โอกาสดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่เล่นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำอะไรที่ต้องเร่งรีบนะคะวันนี้ต้องใช้เวลาให้มากๆที่สำคัญดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองกับคนรักให้ดีด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าเริ่มจะคบหากันเนี่ยต้องรู้จักเข้าตามตรอกออกตามประตูนะเหมือนกับในเรื่องของความสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้แม้ว่าจะติดขัดหรือว่าจะไปต่อไม่ไหวเนี่ยก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของงานวันนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็อย่าเพิ่งปฏิเสธก็แล้วกันแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมหรือว่าเริ่มต้นธุรกรรมใหม่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้หัวใจคนที่มีคู่นะคะเวลามีปัญหากับคนรักลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูบ้างนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายราศีอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดให้ดีส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะครับมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS ท่านต่อมาคุณจันทิมา30มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด 5:45 นาทีวันเสาร์อยากทราบว่าหนูจะสอบราชการตำรวจปลายปีนี้จะสอบได้หรือเปล่าจ้ะผมตอบเป็น2คำถามนะฮะระยะยาวเนี่ยถ้าเป็นในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารดีสำหรับหนูนะแต่ให้น้ำหนักกับข้าราชการตำรวจมากกว่าสำหรับดวงของคุณจันทิมาแต่เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงปี2ปีนี้ไม่ค่อยดีเลย
ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีความตั้งใจก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่เพียงแต่ว่าอย่าถอดใจหากยังไม่ได้นะก็อยากจะให้ลองสู้จนถึงช่วงอายุ34นู่นเลยนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะปีจรนี้นะครับให้คุณนะละพวกเครื่องนอนเสื้อผ้านะครับที่ยังใช้งานใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนำไปแจกจ่ายบริจาคให้คนที่เขายากไร้ถ้าไม่ได้อย่าเพิ่งถอยนะสู้ต่อนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกรนะคะ21มกราคม2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์สักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินโชคลาภปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับอาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่แม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมถือว่ามีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้เป็นห่วงนอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วผมเป็นห่วงเรื่องเงินนะปีนี้ต้องบอกว่าดาวการเงินเสียทั้งคู่ของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตอนนี้เลยนะครับถวายภิกษุสามเณรสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญเรือนค่ะ24พฤศจิกายน2510นะคะเวลาเกิดประมาณ 7:00 น.ถึง 9:00 น.จะขายกาแฟแฟรนไชส์ดีมั้ยคะความจริงก็โอเคนะของคุณเนี่ยของกินนะครับหรือว่าพวกเครื่องดื่มพวกน้ำเนี่ยนะถือว่าเด่นทั้งคู่ในพื้นชะตาแม้จะไม่หวือหวานะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าคิดว่าทำสูตรของตัวเองได้หรือถ้าตัวเองไม่มีความรู้ถ้าพิจารณาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคิดว่าแฟรนไชส์มันเหมาะสมเนี่ยมันคุ้มทุนได้เร็วก็สุดแท้แต่นะแต่ยืนยันว่าระยะยาวใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจินดารัตน์ค่ะ19ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขายอาหารตามสั่งดีไหมคะบอกเซ้งแผงขายผักแล้วก็อะไรจะได้หรือเปล่าความจริงผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อน19ธันวา23ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะถ้าตี5นี่ผมถือว่ายังไม่ถึงตี5ครึ่งนะครับคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ความจริงเนี่ยขายพืชผักผลไม้ขายผักเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำถึงลักษณะเป็นมีสวนของตัวเองนะคือแค่รับมาขายพวกผักสดผลไม้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของของกินเนี่ยในดวงชะตาถามว่าเด่นไหมก็ใกล้เคียงนะจริงๆแล้วใกล้เคียงฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปดูต่อก็ในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีฝีมือทำอาหารดีกว่าศิลปะในการขายก็ได้อันนี้ต้องถามตัวเองแต่ฝากนิดนึงถ้าคุณอยากจะทำของกินนะถ้าคุณอยากจะทำของกินเน้นสินค้าที่มีการแปรรูปได้อย่างปลาร้าเงี้ยแปรรูปฉาบพวนอบอะไรพวกนี้ว่ากันไปและในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนในตลาดอย่างเงี้ยใช่และอีกกลุ่มนึงที่คุณจะต้องทำให้มันสมรูปคือถ้าคุณขายอาหารคุณก็ต้องลงมาขายเองด้วยนะต้องเหนื่อยกับมันเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าหรือไม่พุบสวยกว่านะลองดูนะฮะถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานด้านการขายรู้มีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารมีความรู้ในเรื่องของพวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์การเป็นคนกลางในหน้าอันเนี้ยเด่นกว่าแต่ประเด็นคือทำได้หรือไม่และเกณฑ์ในเรื่องของงานในย่าง36ที่กำลังจะมาถึงไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะครับแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่23สิงหาคม2535เวลาเกิด 8:40 นนะคะอยากเริ่มลงทุนขายเสื้อผ้าจะดีหรือเปล่าเสื้อผ้าแหมปีนี้สุกเป็นสีก็คงลำบากนะที่จะเลี่ยงแต่ผมเรียนอย่างนี้นะในพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าสิ่งสวยงามของคุณนั้นไม่เด่นเว้นแต่ว่ามันจะเป็นของมือสองเว้นแต่ว่าจะมีการจรมีการเดินทางและในแง่ของโลเคชั่นที่คุณจรและเดินทางไปนั้นก็ควรจะเป็นลักษณะในห้างในมอลล์นะครับในตรอกซอกซอยในตลาดที่ทำเลดีๆพูดง่ายๆอย่าติดถนนถ้าทำได้ก็พอจะสมรูปแต่ที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับถ้ามีศักยภาพและความพร้อมในเรื่องของพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
คาแคร์นะครับประดับยนต์ธุรกิจเรื่องยานยนต์อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เน้นบาร์เบอร์ตัดผมชายอีกกลุ่มนึงฮะ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองอันนี้คือสิ่งที่เด็ดครับแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่อีก1คนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจี๊ยบค่ะ21ธันวาคม2524นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา20นาทีวันจันทร์งานตัดผมชายดีหรือเปล่าไม่ว่าซาลอนหรือบาร์เบอร์ก็ไม่เชียร์ของคุณที่เด่นกว่าถ้าเป็นอาชีพในเรื่องของเกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยนะครับขายยาขายสมุนไพรอะไรพวกนี้น่าจะเข้าท่ากว่าและกลุ่มหนึ่งลักษณะพวกเซลล์งานด้านการขายพวกขายตรงพวกนี้และดวงนี้ก็เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับคุณเจี๊ยบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภชัยค่ะ12กันยายน2538เวลาเกิด 9:36 นาทีวันอังคารบอกว่าสุขภาพจิตใจเป็นอย่างไรการเรียนจะสำเร็จหรือเปล่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับของน้องสุภชัยปีนี้ที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยพันธุเป็นสีก็ต้องบอกว่าในแง่ของความทุกข์ใจนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับและเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนนะปีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็เหมือนกับว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะครับปีนี้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝากน้องเขาอย่าประมาทนะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่8สิงหาคม2550นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน56นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธการเรียนจะดีขึ้นหรือเปล่าน้องเขายังเป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์อยู่นะตอนนี้ก็คือเข้าช่วงอายุย่าง9ขวบนะครับดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนในเรื่องของการเรียนนะถ้าเป็นผู้ปกครองถามมาก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจคืออาจจะต้องผมใช้คำว่าเคี่ยวเข็นหน่อยนะครับมันก็เป็นไปได้นะที่น้องเขาอาจจะเรียนรู้ช้านะครับเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาเรียนมากกว่าปกตินะฉะนั้นพยายามดันให้อยู่ในกรอบนะอย่าให้หลุดเฟรมเด็ดขาดแล้วก็การซัพพอร์ตเขาอะสำคัญอาจจะหาการเรียนพิเศษนะครับหรือว่าลองดูว่าน้องเขาขาดในส่วนไหนก็ช่วยเติมในส่วนนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคม2521ไม่ได้บอกเวลาเกิดบอกแค่พุธกลางคืนเองความรักหญิงที่รอคอยจะเจอหรือเปล่าก็ถ้าอย่างนี้ก็พอจะอนุมานได้นะครับก็เป็นช่วงเวลาวันพุธกลางคืนเนื่องจากวันเดือนปีตรงนะครับรอไม่รอไม่รู้นะครับแต่ว่าย่าง39จะสมหวังจริงจังในเรื่องของความรักและพื้นชะตาเกณฑ์ความรักของคุณมีโอกาสจะเป็นความรักระยะไกลนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักคนรักปกติซึ่งเป็นแบบนี้แล้วถือว่าดีนะสำหรับดวงคุณหรือแม้กระทั่งย่าง39เนี่ยจะตกร่องปล่องชิ้นแต่งงานกันช่วงแรกๆผมเองก็ยังไม่อยากให้จดทะเบียนลองพูดคุยกันให้เข้าใจทำให้มันลับๆจะทำให้แข็งแรงครับ SMS ต่อมาค่ะจัดงานเงียบๆก็ได้คุณแอดนะคะ8ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด 11:05 นาทีวันจันทร์เปลี่ยนชื่อดีไหมมีประมาณ3ชื่อด้วยกันเดี๋ยวผมดูชื่อแรกชื่อเดิมก่อนดีกว่าฮะแต่ชื่อเดิมคือแอดธรรมดาเปลี่ยนชื่อเป็นพัชธรพศธรนะคะพอพานสอเสือทอทหารรอเรืออทอธงรอเรือนามสกุลวิมลรังครัตค่ะรังครัตชื่อนี้ไม่เอาชื่อต่อมาพงศกรค่ะพอพานงองูสอสารากอไก่รอเรือไม่เอาพงศธรทอธงรอเรือพอทอธงรอเรือพงศธรทำกันบ้านมาใหม่นะครับคือชื่อเนี่ยไหนๆจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้มันสมบูรณ์นะเพราะของคุณจะมีปัญหาในเรื่องของเลขศาสตร์ถึงจะไม่ได้ใช้สระหรือตัวอ่านก็ตามแล้วก็คุณแอดเป็นสุภาพสตรีผมอยากให้เริ่มด้วยวรรคเสา
ดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูเสริมเสน่ห์หน่อย SMS ต่อมาค่ะคุณพีชาย13กันยายน2509เวลาเกิดบ่าย 3:06 นดวงไม่ดีเลยค่ะโดนตำรวจจับขึ้นศาลวันที่14นี้ปฏิทินตรงกับวันอังคารตอนนี้ย่าง50เพราะเขาปีตกราหูนะครับก็มีเกณฑ์ในเรื่องของพวกคดีความนี่แหละนะก็ถ้าถามว่าทรงยังพอที่จะประนีประนอมได้นะคือก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายมากมายซะทีเดียวแต่หนีไม่พ้นต้องเกี่ยวข้องนะยิ่งพระเคราะห์ปีตกด้วยนะครับฉะนั้นก็ลองดูทางหนีทีไล่ในความหมายคือการประนีประนอมเจรจาผมไม่ทราบว่ารายละเอียดของคดีเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดจากันดีๆก็พอที่จะมีช่องทางนะครับและของคุณเนี่ยช่วงปัจจุบันนี้กีชาผมไม่แน่ใจเป็นพุทธหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธนะช่วงนี้ก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิเพราะพระฤหัสบดีเสวยอายุนะครับพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้บริกรรมคาถาพระสัมสัมวิสเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS คุณชายนะคะ19พฤศจิกายน2517เวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ 4-5 โมงเย็นจังหวัดกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวรัชยาค่ะจ้าคุณวรัชยานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ27มีนา2547ค่ะวันเสาร์กี่โมงคะ 23.11 ค่ะ23.11 11นะครับค่ะอันนี้ไม่ใช่ดวงตัวเองแล้วใช่ไหมเป็นดวงลูกเราจ่าดูชื่อให้ลูกสาวค่ะโอเคชื่ออะไรสะกดยังไงฮะชื่อเดิมวงแหวนรอเรือมหาการต่อเสือยอยู่สระอาค่ะนามสกุลค่ะสีเหลืองธรรมดาเนี่ยค่ะสีเหลืองธรรมดาทำไมถึงอยากเปลี่ยนล่ะจ๊ะอ๋อควรเปลี่ยนโอเคใช่ควรเปลี่ยนโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูในส่วนของนามสกุลชื่อใหม่ที่เตรียมมามีไหมคะติระทศนค่ะสระสระอีแล้วก็ล้อเรือสระอีทศนธรรมดาทศนพอสำเภาสอดเสือพอผ่าการสอดเสือแล้วก็สอดสอดเสือล้อเรือได้สิระพระพัดสอนตรงรอเรือไม่มีสระนะไม่มีค่ะไม่มีสิระพัดสอนนามสกุลสีเหลืองอันนี้จะมีปัญหาเรื่องของใจร้อนไม่เอาเปลี่ยนใหม่มีอีกไหมแล้วก็สลัญญาค่ะสลัญต่อเสือน้ำหน้าสอเสือรอเรือไม่เห็นอากาศยอหญิงแล้วก็ยอหญิงสระอาค่ะสรัญญาอันนี้ดีกว่าชื่อแรกหน่อยนึงแต่จะมีปัญหาเรื่องการออมแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปมีอีกไหมแล้วก็ชลินดาเนี่ยนะคะช้อช้างรอเรือสระอีน้องหนูจะเด็กสระอาค่ะเอาใหม่ผมไม่ทันช้อช้างรอเรือสระอีน้องหนูจ้ะจะเด็กสระอาชลินดาจะมีปัญหาสุขภาพนะอันนี้จะมีปัญหาสุขภาพมีอีกไหมหมดหรือยังแล้วสุกสอบเสือกระอุแล้วสุกพัดสอนเนี่ยค่ะสุกพัดสอบเสือกระอุจ้ะพอสำเภาป่ะคะแล้วใช่ค่ะสุกพัดสอนอันนี้เป็นคู่แตกหักเลยไม่ดีฮะจะมีปัญหากับคนรอบข้างอุบัติเหตุด้วยไม่ได้ตั้งชื่อเลยใช่ไม่เป็นไรไปหามาใหม่นะด้วยหลักการเนี่ยวักนำถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรนำคะไม่คือมันไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องใช้วักไหนนำแต่เพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงของน้องเขาวันเสาร์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วของคุณเลือกมาไม่ติดกาลีเลยก็ถูกอยู่แล้วก็แต่ถ้าจะให้ดีให้เริ่มด้วยวักดีแล้วสอเสือสอสลาต่างๆคุณนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าหาชื่อมาใหม่นะไหนๆจะเปลี่ยนแล้วอยากให้มันสมบูรณ์ในแง่ของเลขศาสตร์ด้วยนะครับมันอ๋อหรอคะใช่แล้วถ้าสมมติใส่ดี
จเย็นๆคุณมีหนังสือตั้งชื่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะไปดูจากตรงนั้นไม่แต่ว่าติดต่ออาจารย์น่ะมันยากนะกว่าจะได้มันนาน ดีไงจะได้ดูกันนานๆนะไม่แต่ว่าเราก็มีการจัดตามลำดับอยู่แล้วนะน้องทีมงานจะคอยรันในส่วนของคนที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วก็ใช้หลักการนี่แหละนะก็ใช้วรรคสนำนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้พวกดอชดาตอปตักทอตนฐานทนังมุนโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนเด็กคนนี้นะก็อันนี้แถมให้แล้วกันผมก็คงจะแนะนำว่าควรจะเรียนอะไรนะครับถ้าเขาชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์เลยนะนะครับเขาเก่งเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมก็ได้ดูแลพวกเน็ตเวิร์กก็ได้อันนี้ดีและเน้นงานซ่อมเป็นหลักส่วนใหญ่งาน IT เป็นงานแก้ไขปัญหาอยู่แล้วและอีกกลุ่มนึงถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนะครับแล้วก็การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็เชียร์ให้เรียนสายวิทย์และเด็กคนนี้เตือนนะครับให้ระวังเรื่องของคำพูดนะใช่ค่ะเขาใจร้อนเขาดื้อเขาเป็นตัวของตัวเองแต่ด้านดีคือความเชื่อมั่นนะครับใช่ค่ะใช่พูดแบบขวานผ่าซากแล้วก็เด็กคนนี้เตือนอีกเรื่องนึงในเรื่องของความรักนะก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่บอกเขาไม่ต้องรีบเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันค่ะจ้ะไปหาชื่อมาใหม่เราจะได้คุยกันอีกอ่ะเล่นนันทพัฒน์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ดีอ่ะจริงๆใจเย็นๆใช่ทำอะไรต้องอาศัยเวลาอย่ารีบอย่าชิงสุกก่อนหามอย่ารีบร้อนนะครับอ๋อค่ะจ้ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะโอ้นี่น่ารักมากจะโทรเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงไงอันนี้ตามลำดับจริงๆขอบคุณนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบนจวรรณ31พฤษภาคม2508นะคะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์งานเงินความรักเป็นอย่างไร10:30 วันจันทร์นะจ๊ะการงานเงินความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51อายุมรณะเนี่ยในความหมายมันก็หมายถึงการจืดจางก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้พลิกผันก็ได้คู่มีปัญหาสุขภาพก็ได้ฉะนั้นปีนี้ก็ประคับประคองให้ดีๆในทุกมุมที่ผมเรียนนะครับแล้วก็ปีนี้ให้คุณไปถวายของหวานนะขนมนมเนยพวกนี้ถวายพระสงฆ์ก็ได้ส่วนงานแต่งานทายดีกว่าปีที่แล้วจะมีลาภผลในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ลักษณะที่ว่าถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่เงินนี่เหนื่อยหน่อยนะฉะนั้นคุณต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างการขยายถ้าคุณทำธุรกิจกับสภาพคล่องนะเกณฑ์เรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าจะติดขัดอยู่ประมาณ2ปี51และ52นะแต่ว่างานยังพอตัวรอดได้ฉะนั้นถ้าคิดว่ามันเกินตัวเกินกำลังก็ประคับประคองสิ่งเดิมที่ทำมันจะมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่แล้วตอนนี้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลีนนะคะ3เมษายน2508ค่ะเวลาเกิด3:00ฟ้าสว่างไปวันเสาร์ลัคนาราศีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ถามงานถามโชคลาภ3:00ไม่เหมือนผมตอบไปแล้วเลยนะครับตอบแล้วครับลัคนาราศีมังกรจ้ะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24กุมภาพันธ์2541นะคะเวลาเกิด13:30เรียนไปทางไหนดีคะอาชีพอะไรแล้วก็สุขภาพด้วยท่านลัคนาราศีมังกรเมื่อสักครู่นี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะวันอังคารที่24เดือน241วันเวลา 13:30 เรียนอะไรถ้าเรียนในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับถ้าเรียนในเรื่องของแพทย์เภสัชกรเน้นการรักษาดีการเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะตระกูลไฟฟ้าเน้นการซ่อมบำรุงก็ถือว่าเด่นครับอันนี้ลองดูว่าน้องถนัดอะไรสุขภาพ2กลุ่มที่เห็นแล้วทายก่อนคือจันทร์กับพุธมันเสียแล้วมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอีกกลุ่มนึงทางเดินหายใจช่องปากแล้วก็ในเรื่องของพวกไมเกรนครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่4มกราคม2528นะเวลาเกิด18:00 นตรงโชคลาภกับเรื่องของการเงินค่ะตรงกับวันศุกร์ไม่ได้บอกมานะ4มกราคม28เสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินก็เสียเตือนนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อครอบครัวมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนรักนะถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครปีนี้เสียเปรียบ
เน้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวครับหลายแล้วช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422106แล้วก็รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ